นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนในเวลา1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของวิชาการตลาดเกี่ยวกับเรื่องคอร์สรีเลทมาร์เก็ตติ้งค่ะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะที่เพิ่มอัตราการขายของสินค้านะคะแถมยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้าและตัวองค์กรอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่านะคะให้อาจารย์นัทนะคะมาช่วยอธิบายกลยุทธ์นี้ทีค่ะคลาส A กับอาจารย์นัทจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับสำหรับวันนี้มีคำถามเข้ามาครับว่าเราจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าและบริษัทควบคู่กับการเพิ่มยอดขายได้อย่างไรอาจารย์นัทขอแนะนำคอร์ส Related Marketing ครับเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่ลูกค้ากำลังให้ความสำคัญหรือสิ่งที่สังคมกำลังให้ความสำคัญอยู่ในขณะนั้นๆอย่างเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเด็กหรือการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่างๆโดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะตั้งเงื่อนไขในการบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของต่างๆโดยมีพื้นฐานจากยอดที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้าครับกลยุทธ์นี้นะครับกำลังเป็นที่นิยมโดยที่บริษัทหลายๆบริษัทในตลาดกำลังใช้กันอย่างแพร่หลายครับต้องขอบอกนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ค่ะที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วยค่ะยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทมากๆเลยนะคะที่มาตอบโจทย์ในวันนี้และชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ